ชาวบ้านเครือข่ายคนรักปทุมรัฐอำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดเดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคัดค้านกรณีที่มีบริษัทน้ำตาลบ้านโป่งจำกัดจะดำเนินโครงการสร้างโรงน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลในเขตตำบลโนนสวรรค์อำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดในพื้นที่500ไร่ซึ่งจะทำให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบกับผลผลิตของข้าวหอมมะลิที่เป็นสินค้าต้องตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมพุทธศักราช2535 โดยมีนายวรพลจันงามผู้อำนวยการกองตรวจราชการได้มารับหนังสือร้องเรียนกับตัวแทนชาวบ้านพร้อมเปิดเผยว่าเมื่อพิจารณารายละเอียดในเรื่องที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนการสร้างจังหวัดร้อยเอ็ดที่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมเสนอให้ผู้ชำนาญการได้พิจารณาต่อไปด้านนายประยมสัง,ง่ยมทรัพย์ประธานเครือข่ายคนรักประทุมรัฐเปิดเผยว่าตนและเครือข่ายต้องการเรียกร้องความเป็นธรรม ในการที่จะมาสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลที่อำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งอาจจะทำให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบทั้งในด้านของการจราจรด้านสุขภาพและผลผลิตด้านการเกษตรของชาวบ้านในพื้นที่อาจไม่ได้มาตรฐานการส่งออกและหลังจากที่ยื่นหนังสือแล้วในวันนี้ตนและเครือข่ายจะมีการติดตามความคืบหน้าเป็นระยะต่อไป